แล้วก็มีทางกรมวิชาการเกษตรอันนี้แม่ค้าผ่านแดนนะครับทำด่านตรวจเอกสารที่ยื่นนะครับใครว่ามันกลับไปกลับมาแล้วก็มีความสงสัยนะครับก็อัฟกานิสถานนะครับแล้วก็เป็นสินค้าผ่านแดนที่จะออกไปทางแม่สอดผลิตและนี่เป็นอีกแนวทางที่ขับในการที่จะไม่ให้เป็นพืชเสพติดถึง 70,000 กิโลนะครับสามารถไปปลูกสมมติว่าเราไปทำลายตอนที่มันเป็นต้นแล้วนะครับไล่หนึ่งต้นคุณทำลายในต้นน้ำนะครับซึ่งใช้ต้นคุณในการเร่งดำเนินการขจัดการแพร่ระบาดยาเสพติดให้เป็นผลรูปแบบทุกหน่วยที่ทำงานก็ด้วยความเหนื่อยในวันนี้นั่นเราอยู่ข้างหลังครับได้ละได้ครับดูใช่ไหมหน้ากล้องนะครับแล้วนี่มันฉากนี้ครับไ